เช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากก็ส่วนที่กำลังเข้ายึดไม้ประดูแปรปร,รูป40แผ่นค่ะมูลค่ากว่า200,000บาทนะคะบนถนนสายแม่ระมาดบ้านตากค่ะโดยนายปริญญาสายโรสนรายอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากนะคะก็นำกำลังสมาชิกอสอำเภอแม่ระมาดที่6ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก .2 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธสัตป่าแม่ตื่นร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะบรรทุกตู้ทึบด้านหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่พยายามขับหนีด่านตรวจบ้านพลาบนถนนสาย1175เส้นแม่ระมาดบ้านตากค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ตามไปแต่คนขับก็ทิ้งรถหลบหนีเข้าไปในป่านะคะ พอไปตรวจสอบภายในรถก็พบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวดวงกระมนชาวจังหวัดลำพูน1นฉบับและพบไม้ประดู่แปรรูปจำนวน40แผน่นขนาดหนา3นิ้วยาว2เมตรหน้ากว้างหลายขนาดคิดถ้าคิดเป็นเงิน,นยอยู่ที่ประมาณ240,000บาทนะคะ เจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันจัดทําบันทึกการตรวจยึดและรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรแม่ระมาดเพื่อดําเนินคดีกับเจ้าของรถและผู้ขับขี่กับพวกที่หลบหนีพร้อมสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดรายอื่นที่ร่วมกระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ